มึงก็เก็บไปดิตายหนึ่งตายสองตายซะกระจอกเฮ้ยทุกคนนี่มันผลปีศาจเฮ้ยผลเสือปัญญาอ่อนฮะพี่ก็มีมันคือบทอะไรน้องๆคงรู้ดีนะครับไม่ใช่ผลลีโอพาร์ดกระจอกกระจอกอย่างแน่นอนมันคือผลมันชื่อผลอะไรวะมันคือผลปีศาจของเทพนิกะหรือว่าโกมุโกมุที่ลูฟี่ได้งับไปนะครับในวันนี้พี่จะมากินผลปีศาจแล้วออกตามล่าหาวันพีเดี๋ยวมันกินได้จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะงับให้ดูพอพี่แดกแล้วพี่จะเป็นโจรสลัดกูจะตามหาวันพีชฟันกูจะแตกไหมเนี่ยฟักมันแดกไม่ได้วะเพราะทุกคนไม่กดไลค์แน่เลยพี่เลยกินไม่ได้ทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้ก่อนผมถึงจะแดกผลโกมุโกมุนี้ได้พูดไปน้ำลายกระเด็นไปมันเรืองแสงได้ด้วยนะเว้ยเดี๋ยวปิดไฟให้เป็นไงโคตรเท่เลยก็แน่นอนถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะกินได้จะกินแล้วนะเฮียเหล็กกูจะรูดกินไม่ได้วะทุกคนไม่กดไลค์แน่เลยยังไม่กดอีกเหรอเดี๋ยวให้โอกาสใหม่แล้วกันนะกดไลค์ผมจะกินผลปีศาจแล้วออกตามล่าหาวันพีชแน่นอนว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนภายใน3 2 1มันแดกไม่ได้หรอกมีแต่ฟันกูนี่จะหลุดมึงเข้าใจไหมอุ๊ยพูดคำหยาบไม่ดีขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือผมกินไม่ได้เว้ยฟันพี่จะหลุดเอาเดี๋ยวหมอด่าเอาตรงแล้วพี่ก็แค่หลอกให้น้องๆกดไลค์เท่านั้นเองเว้ยเป็นไงล่ะแผนการอันซั่วไลค์ของข้าน้องๆหลงกลแล้วใช่ไหมตะกี้นี้หลงกลแล้วสิหลงกดไลค์กดติดตามพี่แล้วละสิจะกดหยุดรู้นะว่ามึงจะยกเลิกติดตามและยกเลิกกดไลค์อ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเอาว่าแต่คลิปหน้าผมจะมากินโชว์แล้วกันน้องๆก็กดติดตามไว้แล้วกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าใครที่ไม่กดผมจะไม่ส่งผลปีศาจไปให้แล้วน้องๆจะไม่มีวันได้ครอบครองผลโกมุโกมุอย่างแน่นอนเพราะฉันก็กดไลค์นั่นแหละดีแล้วทำถูกต้องแล้วจะเข้าโอเคก็ในวันนี้ผมจะมาเล่น3ดาบนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้3ดาบของโซโลเป็นสนับที่หาโคตรยากในโลก2สาเหตุที่มันหายากก็คือมันใช้เวลา AFK นานถึง 6-8 ชั่วโมงในการหาซื้อดาบต่อ1อันนะครับซึ่งการจะมี3ดาบเนี่ยเราก็ต้องมีดาบกูจะอธิบายเพื่ออะไรวะแต่คร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนคือทุกคนต้องมีวาโนซันไดแล้วก็ซูซุยนะครับ3ดาบนี้นะแล้วก็ไปตีรวมกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถตีให้มันติดดาวได้ที่โลก3แต่ไม่สามารถไปเอ็นชาร์ปได้ที่หอคอยในเกาะใหม่โคตรงงเลยแต่พี่ยังไม่ได้ตีติดดาวนะครับก็กูพูดเพื่อแต่ว่ามันไม่สามารถตีเอ็นชาร์ปได้คือผมไปลองแล้วเว้ยผมคิดว่าถ้า3ดาบติดไฟโอ้โหแม่งต้องโคตรเทแต่มันตีไม่ได้ไงแอดมินกลัวมันเกรียนเกินอย่างนี้แหละเลยไม่ปรับให้มันตีได้แม่งเดี๋ยวผมจะไปล่าฆ่าหัวนะครับด้วย3ดาบโง่ๆนี่แหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็แน่นอนถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะมากินผลปีศาจโชว์ในคลิปหน้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปพี่เที่ยง15นาทีลงคลิปจะกูโอเคก่อนไปเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสกิลแรกจะเป็นเฮ้ยถ้าผมนึกว่ามันจะพุ่งผ่านเหมือนแบบเหมือนดาบคู่โอเด้งอะไรเงี้ยแต่นี่แม่งเท่กว่าเลยว่ะพุ่งไปฟันนะครับก็ถือว่าแรงเลยนะเนี่ยเนี่ย 4,500 อันนี้อ่ะหุยเหี้ยโคตรโกงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่ให้ลุม2-1แล้วรู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับดาบนี้เหี้ยโคตรเกียนอ่ะเขาสามารถคอมโบต่อได้เลยเนี่ยทุกคนแม่งเท่จัดวันช็อตได้เลยด้วยดาบกากโลก2นี่แหละอายุเหี้ยโคตรเกียวท่านี้คืออะไรฟันต้นไม้ไม่ขาดไก่จริงๆแล้วก็นั้นว่าไก่ตันพี่ก็ยังเปิดไข่นะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนได้แต่ก็เอาของมาลงโคตรน้อยเพราะมันหาโคตรยากนะครับแต่ก็รหัสเทพผมก็ลงให้นะครับนี่199บาทสุ่มรหัสเทพอย่าลืมไปวัดดวงสุ่มกันนะครับสุ่มอย่างมีสตินะครับทุกคนลิงเว็บอยู่ข้างล่างไอ้ไก่เดี๋ยวผมจะเอาไอ้อินโดกับไอ้เอเกมมากระทืบนะครับทุกคนในคลิปนี้กูเรียกมันเข้าดิสก่อน kristenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงเว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับจะกันเจอกล้อก็ไปลงน้ำแม่งจะกองตัวเองตายไอ้มาดิวะพวกกระจอกฮะมามามาโอเคโอเคผมตบกากมาตัวนึงเฮียแต่ก็ข้าวหัวทั้ง3 ทับ 3เลยเอาแล้วมาให้ลมเลให้ลมเล
ันโชอุ๊ยเฮียว้าวทำไรพี่ผมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกองพี่เกิงตายพี่กองมาดิไม่พี่กองเหินกองอ่ะมาแรกมาแรกก็โดนตบแล้วคิดแต่มาสู้ลุมเคทีวีลุมอ่ะครับพี่กองไอ้มันก็มาบอกว่าลุมอ่ะบอกจริงอ่ะอ้างอ่ะพี่อ่างเจอมหาเทพบอจริงแค่แหละมึงจะไม่ได้สวนดาบสามดาบอยู่ไหนพร้อมยังเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยไอ้สัสโอ้โหโอ้โหดูมันทำกับกูไอ้กูแบนกูแบนโมจิกูแบนโมจิเดี๋ยวอ่านให้ก่อนหน่อยดูให้ก่อนหน่อยโอ้กูตัดออกครับกูตัดออก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 มาเลยมาเลยมาเลยไปแล้วด้วยไอ้พวกขยะประหยัดเอ้ยเป็นไงเปิดแบบนี้ได้หรอกเกินป่ะฮะไม่มีสัจจะในหมู่โจรดูขอดีนอเอาอะไรกล้าทำพันธมิตรผมหรอไอ้สัตว์กูพี่ดูทำไรเนี่ยยืนเอ๋อจัดเอ้าเดี๋ยวเขากดเกตดูเขากดเกตเขากดเกตไปก่อนไอ้เงาเดี๋ยวพูดที่อะไรไก่กิววีมันกดแทบไม่ได้เฮียนอนดำเป็นเฮียเลยเนี่ยกระขนแม่งละกระตอกเอาใหญ่ได้เราใหญ่เลยนะไอไก่อ๋อได้เราใหญ่เลยนะใช่ไหมยินโดใช่ตอนผมเล่นโมจิชูคือแบบว่าคือยังไม่ได้เอาจริงเลยครับงั้นให้ผมเล่นโมจิไหมล่ะคือยังไม่ได้เอาจริงอ้าวไปเล่นโมจิเลยมามึงมาหนึ่งกับกูไอ้ไก่คุณว่าพี่อุ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าเลยอ่ะคุณมากว่ะเออพูดมากไหวพี่อ่ะวิ่งให้เปิดเลยไปคุยอะไรไอ้ไก่มึงไหวอะไรมึงไหวอะไรฮะมึงไหวมึงไหวได้แล้วทำได้เกินแล้วพี่สวยนู้สวยเก็บก็เก็บไปดิมึงก็เก็บไปดิมึงก็เก็บไปดิเยี่ยอยากตึงเยี่ยมึงก็เก็บไปดิมึงก็เก็บไปดิก็เก็บไปดิตายหนึ่งตายสองไอ้30 M ไม่ง้อบอกแล้ว30 M สมัยอินโดหนูไม่เกี่ยวครับอย่าให้พี่เอาจริงกูเครียดแทนถ้าผมยังชนะได้เลยถ้าผมขอท้าพี่อินโดเล่นเกมเลยอินโดเล่นผลเหี้ยเลยโคตรกระจอกโดนจริงแม่งอินโดมันเป็นตัวถ่วงผมอ่ะพี่ตรงๆเหี้ยอย่าเลยอีกรอบเหรอก็ได้นะมาๆคือพอดีว่าแบบคือพวกมึง2คนอ่ะมึงยังต้องตึงใส่กลัวเชียวดิแทนที่จะเล่นแบบชิวๆแต่ด้วยความที่กูมันตึงไงเข้าใจได้พวกมึงมันโง่ไอ้ไก่ก็ชิวดิมึงเห็นไหมลูกพี่มึงจะตายไม่หว่ะอ้าวโดนคู่นะโดนคู่นะนั่นน่ะโดนคู่นะโดอย่าไปวิ่งเข้าไอ้โนอย่าไปวิ่งเข้าเอออย่าไปวิ่งเข้าไอ้โนอย่าไปวิ่งเข้าอย่าไปวิ่งเข้ามั่วใช่อย่าวิ่งเข้ามั่วมันไม่ดีวิ่งเข้ามั่วอย่าวิ่งเข้ามั่วเฮ้ยโยรุมันมาหมดเลยทั้งโยรุโมจงโมจิเซเบอร์อย่าไปวิ่งเข้ามั่วดิอ้าวเกียร์ละกูนี่ไงอย่าวิ่งเข้ามั่วอย่าวิ่งเข้ามั่ว
อย่าวิ่งเข้ามั่วเข้าใจไหมฆ่ามันตายแล้วกูหน้าผมก่อนแล้วใครทักกูมาตั้งหนาวเลยเดี๋ยวกูบล็อกแม่งเลยอากูใจโอ้ยมึงต่อเนื่องครับฟู่ต่อเนื่องครับเอาเฮ้เอาเฮ้เอาอาบันอย่างนี้ก็ได้เหรอให้เวลากูชาร์จบอลกินกี่หน่อยตายตายซะมึงตายตายไก่มึงอีกตัวเจอคอมโบวันช็อตกูแน่สกิลว้าวแม่งฮะเอ้าไอ้เหี้ยไม่ได้เอาแอร์ไลน์ออกหรือเปล่านี่ครับพี่ไม่ไม่พวกมึงมันกากพวกมึงสองคนอ่ะมันไก่เข้าใจไหมมึงลงมาไอ้เกมมึงอยู่ทำไมข้างบนอ่ะฮะเล็งโคตรยากเลยสกิลนี่แม่งเอ้ยตายซะจอกยอมแพ้แล้วครับก็2ตัวยังเอาพี่ไม่ลงน้องพี่เราแน่นอนครับว่ามันต่างกันระดับระหว่างอันดับ1ของบ็อกฟุตกับขยะของวงการอุ๊ยนี่ก็จะเป็นขยะชิ้นที่1นะครับกับชิ้นที่2เอ้ยเหี้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าใครตึงสุดนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้ว2-1ยังเอาพี่ลงอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ให้สัก11เลยบ๊ายบายฉันยัง